สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมาในเวลา3ทุ่มกำลังดีนะคะวันนี้จะพาเดินเที่ยวด้วยอากาศดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้3สิ่งนะคะที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกกันมากเลยว่าทำไมนะคะวันนี้ครูจะมาให้คำตอบเดี๋ยวมาช่วยบอกครูหน่อยว่าแสงเสียงชัดเจนดีไหมเดี๋ยววันนี้จะพาเดินบรรยากาศดีสุดๆข้ามถนนก่อนเห็นครูหรือเปล่าเอ่ยดีเลย์นิดหน่อยใช่ไหมมงชุกวิวสวยมากเดี๋ยวดูวิวด้วยกันสวัสดีค่ะมาจากประเทศไหนรายงานด้วยนะคะมาจากที่ไหนดูเดี๋ยวครูซูมให้ดูภูเขาสวยงามมากเลยตรงนี้เดี๋ยวต้องออกแดดนิดนึงนิดเดียวเสียงชัดไหมเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดไหมคะต้องชัดนะถ้าไม่ชัด ถ้าไม่ชัดโอ้โหวันนี้จะสอนแพงมากนะคะเราต้องช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเราต้องช่วยกันแชร์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติเลยบอกอยากจะรู้ไหมว่าจริงๆสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยคืออะไรนะคะใครมาจากที่ไหนบอกด้วยใครมาจากไหนบอกด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำมูกจะไหลอีกแล้วสวัสดีทุกคนเลยจากอำนาจเจริญว้าวมีใครอีกใครมาถึงช่วยกันแชร์เลยเดี๋ยวน้ำมูกจะไหลแล้วเดี๋ยวพาเดินดูวิวด้วยจะเป็นการสอนปัญหาการนอกใจที่สวยงามสุดๆนะคะสวยงามสุดๆเราต้องช่วยกันแชร์ก่อนต้องช่วยกันแชร์นะมากันเพียบเลยสุขสันต์วันแห่งความรักย้อนหลังนะคะขออวยพรให้ทุกๆวันเป็นวันวาเลนไทน์ของทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความรักมีแต่สิ่งดีงามนะคะไปทางไหนก็ให้เจอแต่ความรักนะคะให้มีแต่ความรักที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นวันแห่งความรักก็ทุกวันเลยนะคะทุกวันใช้ชีวิตเป็นวันแห่งความรักโอเคไหมเมื่อวันอาจจะเป็นวันเฉลิมฉลองของหลายๆคนนะคะส่วนใครที่มีใครที่ฉลองคนเดียวไหมเมื่อวานมีใครฉลองคนเดียวไหมมีป่ะต้องครูจะพูดเรื่องนี้นะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่โสดนะคะคนที่ยังไม่มีพูดง่ายๆว่าคู่กำลังมานะคนที่คู่กำลังมานะคะเดี๋ยวมาดู Miss you Mirinda from Cambodia ใช่ไหมอยู่ Cambodia ไหมบุพผาก็มาใครมาอีกทัศนีขอบคุณมากเลยใครแชร์พิมพ์แชร์มาด้วยนะคะพิมพ์แชร์มาเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆบรรยากาศดีแดดดีสุดยอดเลยนะคะครูก็ได้พักเต็มที่จริงๆมันเดินทางนี่มันก็ มันก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะ มันใช้พลังกายเยอะเหมือนกันนะ เวียนหัวเลย โอเคโอ้ขอบคุณมากทุกคนเยี่ยมนะใครมาช่วยกันแชร์หน่อยสิช่วยกันแชร์หน่อยเดี๋ยวเราเดินกันในหมู่บ้านแป๊บนึงเดี๋ยวข้ามถนนด้วยนะข้ามถนนอากาศดีมากเลยจริงๆกูไม่ใส่เสื้อกันหนาวก็ได้นะกูไม่ใส่เสื้อกันหนาวแต่มันก็จะมีบางช่วงที่มันเย็นอะถ้าแดดลงก็คือเย็นเลยนะคะโอเคมีใครที่ไปฉลองคนเดียวไหมเมื่อวานไหนบอกครูหน่อยใครไปฉลองคนเดียวบ้างมีไหมใครไปฉลองคนเดียวมีไหมก็บอกเลยเวลาเมื่อวานนี้ครูเดินผ่านร้านอาหารนะคะเดินผ่านร้านอาหารคู่รักเต็มไปหมดนะคะคู่รักเต็มไปหมดเลยนั่งจับมือกันร้านอาหารก็เต็มนะคะร้านอาหารเต็มทุกคนแบบแต่ละคนนี่แบบว่าแฮปปี้ที่จะไปฉลองแบบอย่างมีความสุขนะเดินผ่านนี่โอ้โหร้านอาหารแบบ
ยังไม่เห็นครูยังไม่เห็นใครนั่งคนเดียวเลยแต่เมื่อวานครูไปนั่งคนเดียวนะคะก็เลยนึกถึงคนที่กำลังโสดนะคะว่าเดทกับตัวเองนะคะเดทกับตัวเองนี่เป็นอะไรที่ไม่ว่าคุณจะโสดหรือแต่งงานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเดทกับตัวเองเข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราให้กับตัวเองนะคะเราแต่งงานกับคู่เรามีความสัมพันธ์มีชีวิตครอบครัวมีชีวิตสมรสแต่ก็อย่าลืมที่จะเดทกับตัวเองให้เวลากับตัวเองนะคะการเดทกับตัวเองคือออกไปคนเดียวเนี่ยออกไปคนเดียวแล้วก็ไปซื้อของคนเดียวกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตแบบเนี้ยคนเดียวได้นะคะจริงไหมใครเป็นอย่างนั้นบ้างหนูค่ะไม่อายไหมคนคือไม่ต้องอายนะถ้าไปคนเดียวนี่ไม่ต้องอายครูไปคนเดียวบ่อยมากนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะที่ผู้หญิงต่อให้แต่งงานแล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ผู้ชายเนี่ยจะอยากได้เรามากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะครูเคยสอนไปว่าไม่ใช่แต่งงานไปแล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวหายไปเลยนะคะช่วยจดอันนี้หน่อยไม่ใช่แต่งงานไปแล้วชีวิตส่วนตัวหายไปเลยนี่ต้องจดแต่ต้องจำเลยนะต้องให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคัมภีร์เป็นคาถาประจำตัวเลยคาถาประจำผู้หญิงทุกคนเลยไม่ใช่แต่งงานแล้วชีวิตส่วนตัวหายไปคือตัวตนของคุณยังอยู่นะคะตัวตนของคุณยังอยู่ยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแค่เราเข้าไปแชร์เข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ไปร่วมสร้างประสบการณ์ร่วมสร้างครอบครัวสร้างสิ่งที่มีเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นตัวตนของเรายังเหมือนเดิมนะคะตัวตนของเรายังเหมือนเดิมการไปคนเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยสังเกตนะผู้หญิงส่วนใหญ่คิดว่าการที่มีแฟนเนี่ยเขาจะต้องแฟนต้องติดทุกอย่างแฟนต้องแบบต้องไปด้วยตลอดเวลาแฟนต้องอย่างนั้นแฟนต้องอย่างนี้ไปช้อปปิ้งคนเดียวก็ไม่ได้แฟนต้องมาด้วยอันนั้นคือเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากสำหรับผู้ชายนะคะในใครเก็ตพิมพ์ yes มาคุณจะให้แฟนไปด้วยทุกที่ที่คุณอยากไปนี่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากสำหรับผู้ชายเดี๋ยวครูดูโอเคเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะถึงละจะไปตรงแม่น้ำนะคะแชร์แล้ว Valentine's Day เป็น Business Day อ๋อโอเคก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวัน Valentine นะคะจริงไหมคุณว่าไหมใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยบอกโหแฟนต้องมาด้วยตลอดเวลาจะไปไหนแฟนต้องมาด้วยตลอดเวลาเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากสำหรับเขานะคะเพราะผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ยแต่งงานแล้วก็ตามนะคะคุณต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองมีโลกของตัวเองนะคะมีสิ่งที่ตัวเองรักมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะมันต้องมีความเป็นส่วนตัวหมายความว่ามีสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ enjoy กับชีวิตของตัวเองกับเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แบบพอแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเป็นคู่ตลอดเวลาใช่เราควรสนับสนุนกันเราควรให้ความรักความสนับสนุนต่อกันแต่อย่าลืมว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตของคุณเนี่ยตัวตนของคุณอย่าให้มันหายไปนะคะเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงนะเดี๋ยวครูให้ดูข้างหน้าก่อนครูขอซับน้ำมูกก่อนน้ำมูกไหลเดี๋ยวจะพาไปตรงแม่น้ำหมู่บ้านโบราณค่ะ yes นะชาเยี่ยมมากเดี๋ยวนะครูกำลังจะจามด้วยตึ๊กตึ๊กตึ๊กว้ายสุดยอดเลยจามความมั่งคั่งจามความมั่งคั่งเดี๋ยวขอจามเดี๋ยวพาเที่ยวจามก่อนระหว่างนี้แชร์เรียกเพื่อนไปด้วยตรงนี้มันก็ยังไม่ได้สวยอะไรมากนะแต่ว่ายังไม่อยากให้เห็นหน้าครู
อ่ะเห็นก็ได้เห็นก็ได้ เดี๋ยวตอนไม่ไลฟ์น้ำมูกไม่ไหลพอไลฟ์น้ำมูกไหล เอาแชร์ไปมีใครมาครั้งแรกบอกด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังคันจมูกมาดูครูแบบส่วนตัวแบบส่วนตัวแบบคันจมูกอ่ะเดี๋ยวหันให้ดูใหม่แล้วจะซับน้ำมูกละใกล้จะถึงละสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะว้ายนี่ไงเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตรงนี้โอ้ยคิดว่าการที่ออกมาในธรรมชาติเนี่ยในเมืองฝรั่งเนี่ยคุณอย่าคิดว่าจะไม่มีคนนะในธรรมชาตินี่คนยิ่งเยอะเพราะฝรั่งเนี่ยทุกที่ที่เป็นธรรมชาตินี่จะมีคนตลอดเลยเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่กลางแดดตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูแม่น้ำนี่แม่น้ำสวยไหมเป็นความสงบอ่ะเดี๋ยวขอซับน้ำมูกก่อน มาละมานั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่ารักไหมคะบรรยากาศดีๆท้องฟ้าสีฟ้ามากสวยงามสุดๆอ่ะส่งหัวใจให้กับวิวหน่อยเร็วนี่ส่งหัวใจให้กับวิวอาครูหันหลังให้แดดนี่ไงเอออย่างนี้เห็นครูชัดเจนหน่อยเราต้องหันหลังให้แดดโอเคโอ้ดูหมาน่ารักมากเลยดูความรักเอ้าอะไรนี่ไม่เห็นละไปละฟ้าสวยเนาะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันเพียบเลยนายานิสาใครมาอีกเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำมูกไหลน้ำตาก็ไหลด้วยอ่ะส่งหัวใจมาเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆโอเคอ่ะได้แล้วนะคะอู้จากไอแลนด์ดีจังเลยไหนใครมาจากประเทศไหนบอกอีกนะเยี่ยมมากทุกคนได้เห็นครูชัดเจนละเดี๋ยวดูวิวอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้สอนไหมเนี่ยเดี๋ยวนั้นน้ำมูกไหลอีกคือไลฟ์เนี่ยเป็นไลฟ์เดียวในประเทศไทยนะมันไม่มีนะคนสอนคนไหนมันนั่งสั่งขี้มูกเนี่ยเป็นไลฟ์ที่แพงมากนะไม่เหมือนใครเลยอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหมาแล้วร้อนเดี๋ยวถอดเสื้ออีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงถอดเสื้อก่อนร้อนมากสีลิปสติกสวยเหรอโอ้โหขอบคุณมากเลยใครได้โปรโมชั่นเมื่อวานเนี่ยโชคดีมากเลยนะโปรโมชั่นเมื่อวานนี้เป็นโปรที่คุ้มมากเลยของเมื่อวานนะคะใครได้ไปนี่โชคดีมากนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรลิปสติกกับน้ำหอมนะคะยังมีอยู่นะใครที่อยากได้กิฟต์วอลเชอร์ไปใช้เป็นส่วนลดคอสเรียนของครูนะคะแจ้งทีมงานหรือแจ้งตัวแทนได้เลยเนาะอ่ะครูมาแล้ว
โอเคมาแล้วว้าวโอเคอะเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องของ3สิ่งที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกกันทั้งชาติในประเทศในทุกประเทศเลยทั่วโลกแต่ในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเจอนะคะครูก็อยากจะให้ความรู้ตรงเนี้ยว่าการแต่งงานหรือการสมรสเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำคะแนนให้กันและกันตลอดเวลานะคะอย่าปล่อยปละละเลยนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกว่าถ้ามันหมดอย่างนึงเนี่ยนะคะจริงๆมันไม่ได้หมดรักเลยเพราะว่า บางคู่นี่ยังรักกันอยู่แต่มันไม่มีสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นคือความหลงไหลความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกแบบว่าคลั่งไคล้ไหลหลงเหมือนตอนแรกนะคะซึ่งครูก็ได้คำตอบนะคะได้สรุปสิ่งที่ผู้ชายตามหา3สิ่งนี้มานะคะใครอยากจะได้ความรู้นะคะก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะคะช่วยแชร์ไปให้เพื่อนแล้วแชร์ไปอีกใครมาแชร์ไปอีกเดี๋ยวขอซับน้ำมูก ดูความรักสิความรักมันอยู่ทุกที่ก็คือเจ้าหมานี่ก็เป็นความรักฟ้าสวยมากเลยเนี่ยสุดยอดเหมือนภาพวาดเลยโอเคสวยไหมสวยนะครูมาแล้วอ่ะพร้อมกันไหมพร้อมนะใช่แล้วเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้มีแสงแดดอยู่ตรงนี้ทำไงดีเนี่ยมันย้อนแสงจังเลยเดี๋ยวครูพาเดินไปอีกนิดนึงพาเดินไปอีกนิดนึงต้องไปที่ที่สวยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพาดูวิวดีกว่าพาดูวิวก่อนดูแม่น้ำนะคะนิ่งสงบมากเลยดูป่าเห็นไหมไม่มีสีเขียวเลยอ่ะเห็นไหมเพราะว่ามันจะเป็นมันยังเป็นฤดูหนาวอยู่มันยังเป็นฤดูหนาวเลยจะไม่มีสีเขียวโอเคตรงนี้น่าจะดีจะเห็นครูดีขึ้นสวยขึ้นภาพสวยขึ้นแน่ๆเลยนี่ไงโอ้โหดีกว่าตั้งเยอะดีกว่าตั้งเยอะเลยเห็นไหมว้าวมีต้นไม้อยู่ข้างหลังด้วยมาช่วยกันจัดฉากแล้วสุดยอดมากสุดยอดพร้อมกันยังเดี๋ยวมีเจ้าหมามาหาอีกแล้วว้าวสวยจริงๆเลยเห็นไหมใครชอบภาพสถานที่ส่งมาเร็วดูมีคนมาเชียร์โอเคประเทศอะไรเหรอคะครูประเทศฝรั่งเศสนะคะใครมาตามเป็นครั้งแรกบอกด้วยนะอาจจะยังไม่รู้จักครูนะคะอาจจะเพิ่งมาตามเนาะโอเคพัทรวดีโอ้โหคนนี้ติดตามทุกไลฟ์เลยมามีใครที่เมื่อกี้ถามเรื่องของการไปออกเดทนะคะการไปออกเดทคนเดียวจริงๆการออกเดทคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตอนวาเลนไทน์นะเดทเดียวเนี่ยเป็นเดทที่เดทกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่งงานแล้วก็ต้องทำนะคะแต่งงานแล้วก็ต้องทำมีหรือไม่มีสามีก็ควรทำให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อกี้ครูสรุปว่าเวลาคุณมีคู่เวลาคุณมีแฟนเนี่ยถ้าผู้ชายเขารู้สึกว่าคุณต้องการเขาตลอดเวลานะคะคุณนิดเขาตลอดเวลาเลยจะไปไหนก็ต้องมาด้วยจะต้องช้อปปิ้งคนเดียวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฉันจะต้องให้เขามาด้วยตลอดนั่นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่การที่คุณมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีโลกเป็นของตัวเองนะคะพูดง่ายๆมันมีความเป็นมันมี3โลกนะคะมันมี3โลกนะในความสัมพันธ์มี3โลกนะเห็นมั้ย1 2 3นะลองเป็นกลม1กลม2
กลม3วาดตามหรือยังจินตนาการหรือยังกลม1กลม2กลม3ใครมีปากกาวาดตามครูเลยเดี๋ยวจะลองวาดอยู่ตรงนี้ให้ดูนี่น่าจะมีที่มันมีจริงๆด้วยโอเคเฮ้ยมันมีให้วาดไหมมีให้วาดไหมเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองวาดให้ดูมันไม่มีเนาะไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เคยทำจบแค่นี้กลม1กลม1กลม2กลม3นะคะวงกลมที่1วงกลมที่2วงกลมที่3วงกลมที่1นะคะวงกลมที่1พร้อมไหมพร้อมเปล่านี่ของแพงนะเวลาพูดไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าคือปล่อยให้ครูพูดไปแต่จริงๆมันเป็นของแพงมากพร้อมเรามาตั้งใจกันอย่างนี้วงกลมที่1คือโลกที่1โลกที่1คือโลกของฉันโอเคโลกที่1คือโลกของฉันตรงกลางนี่โลกตรงกลางนะคะยังไม่บอกแต่ตรงอันที่3วงกลมที่3คือโลกของเธอโลกของฉันโลกของเธอส่วนตรงกลางคือโลกของเราใครเก็ตพิมพ์ yes วาดไปตามครูเลยใครมีปากกาวาดตามเลยนะวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจอันนี้ก่อนแล้วคุณพอคุณเห็นภาพนะเวลาคุณเห็นภาพคุณเข้าใจด้วยภาพเนี่ยมันจะเห็นชีวิตคุณอยู่ตรงนั้นเลยนะคะมันเห็นชีวิตคุณอยู่ตรงนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็คือแต่งงานไปปุ๊บมีวงกลมตรงกลางอันเดียวก็คือทุ่มไปทั้งหมดชีวิตฉันทั้งหมดเลยอยู่ตรงเนี้ยตัวตนของฉันงานของฉันเป้าหมายของฉันสิ่งที่ฉันรักฉันไม่ได้สนใจแล้วฉันเอาตรงเนี้ยคือฉันทุ่มไปหมดเลยตัวตนฉันหายไปหมดคือเอาแต่ตรงกลางซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยว่าเป็นคำว่าเราแต่จะคิดว่าเป็นชีวิตการแต่งงานนะคะอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นคำเนี้ยคำว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นแต่บางคนก็ไม่ใช่แค่นั้นบางคนก็คือแต่งงานกันปุ๊บฉันจะเอาวงกลมที่1อันเดียวฉันเอาวงกลมที่1อันเดียวบางคนเอาวงกลมที่3อันเดียววงกลมที่2ช่างหัวมันบางคนก็ได้แบบนี้โอเคทันไหมทันพิมพ์ทันมาจริงป่ะซึ่งบางคนบอกโอ้ยช่างหัวมันโอ้ยฉันจะทำสิ่งที่ฉันมีความสุขอย่างเดียวแล้วลืมไอ้ตัวเนี้ยลืมวงกลมตรงกลางไปเข้าใจป่ะไม่ได้เอาอะไรมาจดให้ด้วยใครจดแทนครูหน่อยนะจริงไหมเคยเห็นไหมคู่แบบเนี้ยคู่ที่ว่าส่วนฉันก็ฉันเธอก็เธอตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่แข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงล้อมันก็หมุนถ้าเปรียบเป็นล้อมันก็หมุนไม่ได้เพราะว่ามันมีรูบังมันเหมือนรูที่รูอะไรนะยางรถอะที่มันแบนยางรถที่มันไม่มีสมรรถภาพนะคะมันก็หมุนไม่ได้วงล้อนี่ก็หมุนไม่ได้ชีวิตคู่มันเลยไม่ไปไหนชีวิตคู่ไม่ไปไหนบางคนฟังอาจจะฟังว่าเฮ้ยความสุขเราเนี่ยครูนัดสอนให้เรามีความสุขให้เราเลือกความสุขของเราก่อน yes ใช่แต่อย่าลืมอันตรงกลางด้วยนะคะอย่าลืมมันตรงกลางคือเรานะคะอันนี้สำคัญมากทันโลกที่1ของฉันโลกที่2ของเธอและโลกที่3ของเราเยี่ยมโอเคเยี่ยมมากใช่แล้วต้องมีเราจริงเวลาอย่างที่ครูเคยสอนฟรีไปนะคะแม้แต่เรื่องเงินนะคะแม้แต่เรื่องเงินคือเวลาเราเข้าไปในการแต่งงานเนี่ยอย่าลืมคำนี้เพราะถ้าลืมคำนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีความเป็นทีมเห็นป่ะเห็นไหมนี่ครูมาปลดล็อกให้แบบเนียนๆสบายๆเลยเพราะถ้าเราลืมตรงเนี้ยมันจะไม่มีความเป็นทีมแตกกันอะแตกกันอะไรพออะไรมีปัญหาอะไรมาความท้าทายมาเฮ้ยฉันอย่างเดียวเธออย่างเดียวแล้วลืมเป็นทีมกันลืมมาสามัคคีกันนะมันเหมือนกันใช้คำนี้มันโบราณเนาะสามัคคี ไม่ใช้คำนี้ก็ได้ทีมเป็นทีมเหมือนเล่นกีฬาเหมือนเวลาคุณเล่นกีฬาเราก็เชียร์กันเองเข้าใจป่ะ
เกิดอะไรขึ้นเราต้องเป็นทีมเราต้องเราเนี่ยต้องหนักแน่นแล้วก็เป็นปึกแผ่นกันดีนะคะจนอะไรไม่สามารถทำร้ายความเป็นโลกของเราได้ต่อให้คุณมีปัญหาอยู่ฝั่งโลกของเธอหรือฝั่งโลกของฉันแต่ในเมื่อมันมีความเป็นเราเนี่ยตัวเนี้ยที่จะเป็นฐานเป็น foundation เป็น base ของการสร้างความเจริญงอกงามให้กับชีวิตนะคะนี่คือความสวยงามของชีวิตคู่เข้าใจป่ะเดี๋ยวครูขอซับน้ำมูกอีกนิดนึงเบรกนะเบรกคนอื่นเขาเบรกโฆษณานะช่องทีวีอันนี้เบรกสั่งน้ำมูกมีที่ไหนเนี่ยแพงมากในไลฟ์แบบนี้ใครยังไม่ได้แชร์ไปด้วยYes โอเคมาแล้วดูสิต้นไม้สวยมากเลยข้างหลังอ่ะเห็นไหมต้นไม้สวยสุดๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสวยงามจริงๆมันเหมือนต้นไม้แบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนต้นอินสปายอ่ะต้นที่มันผุดเป็นแรงบันดาลใจอ่ะข้างหลังสวยมากนะคะชอบไหมธรรมชาติแบบเนี้ยสวยเก่งค่ะครูขอบคุณมากเลยนะคะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะเห็นตัวเองผ่านตัวครูนะคะเห็นความสามารถเห็นศักยภาพเห็นความเป็นไปได้ทุกอย่างในผ่านตัวครูนะคะอ่ะก็นี่แหละคือครูกำลังอยู่ตรงเรื่องเนี้ยนะคะวงกลมที่1โลกที่1โลกที่2แล้วก็โลกที่3นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบอกเนี่ยทำไมเราถึงเวลาเราแต่งงานแล้วเวลาเราสมรสเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือแม้แต่ยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แต่อยู่ในช่วงการเดทอยู่นะคะคุณอยู่ในช่วงการเดทอยู่เนี่ยอย่าลืมโลกของฉันเสมอนะคะเสมอซึ่งข้อผิดพลาดของหลายคนคือทุ่มตัวเองไปหมดเลยลืมตัวเองหมดเลยลืมเป้าหมายลืมสิ่งที่ตัวเองอยากทำลืมความฝันของตัวเองทิ้งหมดโลกทั้งใบคืออยู่ที่คนนี้คนเดียวซึ่งนั่นมันไม่ใช่การไม่ใช่ flow ที่ถูกต้องนะคะเพราะนั่นจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวใน long term แรกๆมันก็อาจจะแบบโอ้โหดูน่าภูมิใจแหมทุ่มเทให้เธอทุกอย่างทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันทิ้งเพื่อนทิ้งเป้าหมายทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักหมดเลยทิ้งความฝันตัวเองเพื่อที่จะไปอยู่กับคนเนี้ยเพื่อที่จะทุ่มให้กับคนนี้คนเดียวมันเป็นเรื่องดีที่เราจะรักใครนะคะแต่อย่าลืม3โลกเนี้ยที่ครูบอกนะคะคุณเราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองนี่คือเสน่ห์ที่ผู้ชายต่อให้แต่งงานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากได้คุณมากขึ้นนะคะครูไปคนเดียวบ่อยนะคะเวลาจะไปไหนคนเดียวนี่คือไปคนเดียวนะคะซึ่งเราไม่ได้บอกว่าห้ามมานะแต่เราบอกว่าโอเคฉันจะไปทำสิ่งเนี้ยถ้าเขาอยากจะมาด้วยโอเคยินดีแต่ถ้าไม่อยากมาไม่เป็นไรฉันก็เอนจอยเข้าใจไหมมันเป็นอารมณ์เนี้ยต้องเข้าใจอารมณ์นี้ก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะไปคนเดียวคุณนัทบอกว่ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งมีเสน่ห์เธอห้ามมาเข้าใจป่ะไม่อันนั้นไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะในความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ควรในความสัมพันธ์นะจำไว้กฎเนี้ยครูสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะกฎนี้แพงมากเลยคือปลดล็อกครูเลยอ่ะก็คือกฎอ่ะแพงเนี่ยเห็นไหมจะสอนแพงอีกแล้วเอาไปหนึ่งแชร์ได้ไหม เอาไปหนึ่งแชร์ได้ไหมขอหนึ่งแชร์ได้ไหมพูดเสียงดังขึ้นแล้วนะเพราะคนไม่อยู่แล้วคนไม่อยู่คนไปหมดแล้วกูจะพูดดังขึ้นขอหนึ่งแชร์ได้ไหม ขอหนึ่งแชร์ได้ไหมพูดดังขึ้นเอามาใครเอาหนึ่งแชร์ใครเอาหนึ่งแชร์พูดถึงไหนใครจำได้มั่งเนี่ยครูลืมแล้วนะมีคนต้องมาช่วยจำครูหน่อยนะว่าครูสอนอะไรบ้างพูดถึงไหนเอ่ยพูดถึงไหนนะช่วยบอกครูหน่อยเร็ว
ที่กำลังจะบอกเมื่อกี้ที่กำลังจะบอกเมื่อกี้คืออะไรอ๋อโอเคในความสัมพันธ์นะคะนี่คือกฎนี่คือกฎนะคะนี่คือกฎนี่อันนี้เป็นข้อแบบให้แถมนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เข้า3ข้อที่ผู้ชายตามหาเลยนะถ้ายังไม่ถึง 1,000 แชร์เนี่ยจะไลฟ์ครั้งหน้า ถ้ายังไม่ถึง 1,000 แชร์เอาเก็บไว้ไลฟ์ครั้งหน้าวันนี้ให้แถมก่อนให้แถมก่อนอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้ว่าโอเคครูน็อตสอนนะว่าเราต้องมีโลกเป็นของตัวเองเราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองเราอย่าลืมโลกของฉันโอเคเราอย่าลืมโลกของฉันไม่ใช่เราจะไปบอกแฟนว่าเฮ้ยฉันขอไปคนเดียวฉันจะมีความสุขคนเดียวเธอห้ามมาครูก็ดักไว้ก่อนครูขอดักข้อนี้ไว้ว่าในความสัมพันธ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมอะไรก็ตามพร้อมแล้วนะเขียนเป็นข้อหนึ่งเลยเขียนเป็นข้อหนึ่งก่อนนะคะยังไม่ได้เข้าเรื่อง3ข้อที่ผู้ชายตามหาแต่เขียนเป็นข้อหนึ่งก่อนกุญแจสำคัญก่อนอะไรก็ตามที่เราตั้งใจที่จะเก็บเป็นความลับหรือไม่ให้คู่รู้แปลว่าสิ่งนั้นมันผิดต่อความสัมพันธ์ yes or yes แปลว่าในความสัมพันธ์มันไม่ควรจะมีความลับต่อกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องก็ได้นะคะไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องโอ้รายงานตัวว่าเนี่ยฉันตื่นเช้ามานะฉันไปเจอแม่ค้าคนนี้โอ้ฉันอย่างนี้โอ้นี่ฉันแม่ตรงแม่ตรงนี้เล่าก็ได้แต่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นนะในรายละเอียดเราเนี้ยแต่อะไรที่เราตั้งใจว่าเขาไม่ต้องรู้นึกออกไหมนั่นมันแปลว่ามันผิดต่อความสัมพันธ์และส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่บั่นทอนความสัมพันธ์อยู่แล้วที่ไม่อยากให้รู้นะคะเพราะฉะนั้นความลับเนี่ยไม่ควรมีความลับต่อกันนะคะโอเคไหมถ้าคุณคุยกับคู่ไม่ได้จะไปคุยกับใครคู่เขาต้องเป็นคนที่สนิทที่สุดสำหรับคุณไม่ใช่ปรึกษาคนอื่นหมด กับคู่ไม่เคยปรึกษาเก็บความลับหมดเลยแปลว่าคุณให้ความสำคัญกับคนอื่นอันดับหนึ่งเมื่อคู่อันดับหนึ่งเราจะต้องคนนี้ต้องเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดที่เราคุยทุกเรื่องได้ถามทุกเรื่องได้ปรึกษาทุกเรื่องได้โอเคอาจจะเป็นยกเว้นเรื่องของบางทีผู้หญิงเขามีเรื่องเซ็กส์คุยกันสมมุตินะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์บางทีเราก็ไม่ได้คุยกับผู้ชายหมดบางคนนะคะแต่คู่ครูคุยกันหมดเลย ชอบไหมแบบนี้ แต่บางทีคือเนื่องจากว่าสามีครูเนี่ยเขาก็รู้กฎเหล่านี้รู้จิตวิทยาการออกเดทชายหญิงจิตวิทยาชายหญิงสมองหญิงสมองชายนะคะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงเป้ามันเข้าหลักกับหลักที่ถูกต้องมันเลยลงตัวนะคะลงตัวว่าโอเคฉันรู้ว่าที่เขาทำเพราะอย่างเงี้ยนะคะรู้คือพูดง่ายๆรู้แต่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะมันลงตัวมันได้ผลลัพธ์ดีนะคะเยี่ยมมากครูสวยขึ้นทุกวันโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยยิ่งคนดูยิ่งมาดูยิ่งสวยยิ่งแชร์ยิ่งสวยพิมพ์ไปหน่อยใครยิ่งแชร์ยิ่งสวยยิ่งแชร์ยิ่งรวยเข้าไปอีกจริงไหมโอเค ยอดเยี่ยมเดี๋ยวหากระดาษก่อนนะครูจะต้องมีกระดาษเป็นเพื่อนตลอดเวลานะคะแชร์แล้วค่ะ2ครั้งขอบคุณมากเลยนิดารัตขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์นะคะพัทรวดีแชร์แล้วเยี่ยมมากเอาให้ถึง 1,000 แชร์แล้วอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวถึง 1,000 แชร์เก่งมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนี่ยทุกคนร่วมมือกันอย่างดีนะคะทั้งฟังทั้งแชร์ขอบคุณมากเลยยิ่งแชร์ยิ่งสวยนะคะมีกลุ่มก็แชร์เข้าไปนะคะแชร์ให้เพื่อนหรือว่าแชร์ไปใน
message messenger นะคะเพราะบางคนเพื่อนแชร์ไปให้ถึงได้รู้จักครูก็มีนะคะมีหลายคนนะที่มาบอกว่าเพราะเพื่อนแชร์มาให้นะคะฟังไปฟังมาก็รู้สึกว่ามันตรงกับตัวเองแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขานะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยจะกลับมาที่โลกของตัวเองนะคะกลับมาที่โลกของตัวเองกลับมาที่การให้ความรักให้โฟกัสกับโลกของตัวเองก็อย่าลืมโลกของเรานะคะซึ่งอยู่ตรงกลางนะคะโลกของเราคือเรามีความเป็นทีมแต่โลกของฉันเนี่ยคือมันหน้าที่ที่เราทำต่อตัวเองค่ะโอ้โหเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยพวกเราพิมพ์กันไปหน่อยโลกของฉันเท่ากับหน้าที่ที่คุณมีต่อตัวเองค่ะหน้าที่ที่คุณทำต่อตัวเองซึ่งใครทำให้คุณไม่ได้คือหน้าที่ที่คุณจะมีความสุขคู่ก็ทำให้คุณไม่ได้การที่เข้าไปอยู่ในคู่คือมันไปช่วยเพิ่มกันไปเพิ่มพูนให้กันไม่ใช่ไปพึ่งไปเกาะกันเข้าใจเปล่าเพราะนั้นโลกของฉันเนี่ยเท่ากับหน้าที่ที่เรามีต่อตัวเองคือทำให้ตัวเองรู้สึกดีมีความสุขคือการ 1. ทำให้ตัวเองรู้สึกดีมีความสุขด้วยตัวเอง 2. คือการรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง 100% 3. โอ้โหคีย์ปล่อยข้อ3คือการรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองพูดง่ายๆคุณต้องเข้ามาให้ชีวิตกับชีวิตตัวเองอะนะคะมีชีวิตเป็นของตัวเองจริงๆที่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยความฝันก็ความฝันฉันไม่มีความฝันอะไรเลยเพราะว่าฉันเนี่ยคอยตอบโจทย์คนอื่นตลอดเวลาฉันไม่ได้มีอะไรให้กับตัวเองเลยนะไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตสักอย่างอันนี้คือโลกของฉันที่คุณต้องเป็นหน้าที่ที่คุณทำให้ตัวเองคนเดียวคนอื่นทำให้ไม่ได้สามีก็เหมือนกันเขามีโลกของเธอใช่ไหมเขามีโลกของเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ของเขาเองไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะไปรับผิดชอบโลกของเขาเข้าใจป่ะแต่สิ่งที่เรามาเจอกันคือตรงกลางคือเรานะคะโอเคไหมเยี่ยมเอาไปอีกหนึ่งแชร์สิเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมด้วยแดดดีมากเลยอ่ะแดดดีสุดๆเห็นไหมมีขี้หมาด้วยชมแดดชมแสงแดดนั่งชมแสงแดดเกือบเหยียบแต่ก็เป็นโชคดีนะต่อให้เหยียบเราก็ต้องบอกตัวเองว่าโชคดีนะคะมีนกขี้ใส่ก็บอกว่าโชคดีสามีครูเนี่ยนกขี้ใส่2ครั้งนะคะบอกว่าหูโชคดีจังเลยเราไม่รู้ว่าโชคดียังไงแต่เราตีความหมายแล้วมันจะมีโชคดีอะไรบางอย่างตามมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูเคยสอนแล้วก็ทำคลิปฟรีๆให้ในคอร์สความโชคดีอะนะคะเรื่องของกษัตริย์นะคะเรื่องนี้นี่มีคนฟังแล้วแบบโอ้ปลดล็อกแล้วได้แรงบันดาลใจแล้วเอาไปเล่าต่อกันเยอะมากเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะมันเป็นอะไรที่เป็นสตอรี่ฝรั่งเศสที่สามีครูเอามาแชร์นะคะแล้วก็ปลดล็อกครูมากเลยนะคะโอเคโลกของฉันคือทำให้ฉันมีความสุขทำตามความฝันทำตามเป้าหมายในชีวิตในขณะเดียวกันก็มีโลกของเราโอเคนี่เยี่ยมมากทุกคนแล้วมันเป็นหน้าที่ที่เราทำต่อตัวเองนะคะทำต่อตัวเองไม่ใช่คนอื่นคุณจะรอให้สามีคุณมาทำความฝันให้คุณเราต้องเป็นคนที่เดินหน้าทำตามความฝันของเราเองคนอื่นมีส่วนช่วยความฝันของเราคนอื่นมีส่วนช่วยให้มันสำเร็จได้แต่เราต้องเป็นคนแรกที่ take action เข้าใจป่ะโอเคไหมเดี๋ยวครูให้ดูวิวก่อนนะขอซับน้ำมูก โอเคมาแล้วนั่งใกล้ขยะด้วยสวยงามจริงๆอ้าวสิ่งที่ผู้ชาย3สิ่งที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจนี่ขนาดได้ของฟรีเนี่ยชอบไหมชอบไหมคะของฟรีก็ได้ไปเยอะแล้ว
นะคะเดี๋ยวจะให้เรื่องนี้คุณว่าคนที่คนที่นอกใจเขานอกใจทำไมอยากรู้ไหมนอกใจทำไมถึงนอกใจสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะคะถ้าคุณสังเกตแล้วฟังครูวันนี้ใครที่ยังไม่แต่งงานคุณจะได้เขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานนะคะเป็นภูมิต้านทานของการแต่งงานภูมิต้านทานของการรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ชายนอกใจคนอาจจะบอกว่าถ้าเขาอยากจะนอกใจเขาก็อาจจะนอกใจอันนั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะคะจริงไม่จริงเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ครูสอนเนี่ยครูจะสอนสิ่งที่ควบคุมได้เอาไหมครูจะให้สิ่งที่เราควบคุมได้คนมันจะนอกใจมันควบคุมไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทำไมครูถึงสอนเรื่องนี้ไม่ให้มันโอเคคนมันจะนอกใจมันก็นอกใจแหละฉันไม่ทำอะไรหรอกในชีวิตคู่ที่ยอดเยี่ยมสวยงามยืนยาวเนี่ยมันต้องใช้ effort คืออะไรภาษาอังกฤษแปลว่าความพยายามก็คือดึงสิ่งที่ดีที่สุดของเราออกมาพัฒนาชีวิตคู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปล่อยเป็นของตายเราคิดว่าโอเคช่างมันเถอะไม่ใช่มันต้องตื่นเต้น motivate ตลอดเวลานะคะ motivate คือ active ในชีวิตคู่ต้อง active ไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเนี่ย เป็นผู้หญิงที่วันแรกที่เขาเจอเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหมายถึงตัวตนของเรานะอาจจะเป็นความสวยงามอาจจะเป็นเสน่ห์เข้าใจป่ะมีประโยชน์ต้องแชร์เยี่ยมมากโลกของฉันคือหน้าที่มีความสุขใช่แล้วนะคะรับผิดชอบความสุขอะไรที่มันทำให้คุณมีความสุขคุณรับผิดชอบไม่ใช่แฟนคุณเข้าใจป่ะไม่ใช่แฟนคุณที่จะมารับผิดชอบเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเริ่มเย็นแชร์ไป5กลุ่มเยี่ยมมากเลยอ่ะต่อเพราะฉะนั้นครูจะให้สิ่งที่ในใครเคยมีเรื่องการนอกใจมาฟังไม่เป็นไรนะไม่ต้องบอกก็ได้แต่บางคนไม่อยากบอกนะคะอ่ะสิ่งที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจเนี่ยครูจะให้อันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยที่ผู้ชายอยากได้แล้วก็ตามหาในตัวผู้หญิงคือบางคนแต่งงานมาแล้วแต่งมาสักพักแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างไปได้ดีไปได้สวยคุณอย่าลืมข้อนี้ผู้ชายตามหาผู้หญิงประเภทนี้พร้อมไหมคะโอ้โหของแพงต้องเดินพอดีมีเสียงเสียงทาโวเขาเรียกอะไรเสียงก่อสร้างนะคะรบกวนนิดหน่อยพร้อมส่งเสียงมาเดี๋ยวเดินไปอีกทรงผมยุ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวไปด้วยพร้อมค่ะจดเลยข้อ1วิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยรักษาความสัมพันธ์โดยที่หลีกเลี่ยงปัญหาการนอกใจแต่มาถ้าถึงเวลานอกใจเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ควบคุมได้วันนี้1ผู้หญิงที่3สิ่งที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจผู้ชายตามหาผู้หญิงประเภทเนี้ยผู้หญิงที่มีความสุขผู้หญิงที่มีความสุขคุณสังเกตไหมคนใหม่ของคนที่นอกใจอ่ะจะเป็นพวกกระดิกระดาล่าเริงเสมอจริงไม่จริงอะไรส่วนใหญ่คนที่ถูก
ใครบอกจริงพิมพ์จริงมานะหรือพิมพ์ yes มานะสั้นๆถ้าคุณเคยเห็นคนที่คนที่ผู้ชายตามหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระดิกระดาร่าเริงจริงเปล่าจริงเห็นโอ้โหจริงคนที่บ้านเป็นไงไม่ล่าเริงเลยคนที่บ้านไม่ล่าเริงไม่เคยชื่นชมหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าบูดจะบูดไปถึงไหนยิ้มสักหน่อยก็กลัวยิ้มไม่ไหวยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วเดี๋ยวเสียเกียรติกูพาเดินมาผิดทางมาตรงเสียงนี้พอดียิ้มแล้วเสียเกียรติยิ้มแล้วเดี๋ยวเสียฟอร์มยิ้มแล้วเดี๋ยวเขาได้ใจจริงปะยิ้มแล้วเดี๋ยวมันได้ใจยิ้มแล้วเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราง่ายยิ้มแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลิงเขาจะทำอีกมีความสุขไม่ได้มันต้องเห็นว่าเราทุกข์ฉันจะต้องทำให้มันเห็นให้ได้ว่าฉันทุกข์เพราะมันมันต้องสำนึกมันต้องสำนึกที่ฉันไม่มีความสุขเพราะมันต้องเห็นว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะมันปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เนาะปิดไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวนะทรงผมครูแปลกแล้วเดี๋ยวแชร์ไปอีกหลายคนตั้งใจจะทำโทษสามีค่ะมันต้องสำนึกเดินสอนได้ไงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไลฟ์ครูสิ่งที่พวกเราเนี่ยเอนจอยมากในการมาฟังความรักจากครูคืออะไรชีวิตคู่มันเครียดอยู่แล้วเวลาคนที่เขาไม่เข้าใจกันแต่มานั่งสอนเครียดๆนี่เครียดไหมเครียดไหมเครียดเข้าไปใหญ่มันต้องสนุกมันต้องเป็นเรื่องสนุกจริงไหมคุณต้องเห็นภาพอ่ะเคล็ดลับนี่เนี่ยบอกแพงนะเนี่ยบอกวิธีการสอนคนให้ได้ผลอีกหลายคนปลดล็อกเนี่ยคนปลดล็อกจากสิ่งที่ครูสอนนี่เยอะมากเลยนะจริงมันเป็นวิธีการสอนจริงๆเคล็ดลับเนี่ยมันไม่สำคัญที่วิธีสอนวิธีพูดได้ปะอยากได้ไหมอยากได้มาอยู่ใกล้ๆครู โอเคเดินอีกนิดหน่อยเดินอีกนิดขอเดินตรงนี้เดินกลับไปดีกว่าใช่ไหมฮักคูหลายเด้อนางอันนั้นไม้อีฟเจ้าอันนั้นเป็นสาวม่งบ่เจ้าหมาเจ้าก็นั่นแซ่ไปให้พี่น้องสาวลาวได้ฟังเยี่ยมไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยสิอดีตสามีเคยค่ะเคยแซวว่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงจบจริงค่ะก็ขอให้เป็นประสบการณ์เนาะทุกอย่างเกิดขึ้นดีหมดเลยนะคะทำให้เราได้เป็นเราวันนี้เนาะไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันดีที่สุดแล้วนะคะแต่มันเห็นไหมคุณก็ได้มาบอกครูเขียนบอกให้เพื่อนอ่านได้อย่างคนที่เป็นฮีโร่นะคะคนที่
มีความพร้อมที่จะพูดนะคะโอเคเดี๋ยวครูหาที่นั่งก่อนจริงๆค่ะหนูได้ความรู้และเทคนิคจากครูมาใช้เยอะขอบคุณรักครูน็อตโอ้ขอบคุณมากเลยคุณก้อยนะคะขอบคุณมากดีใจที่ทุกคนปลดล็อกนะคะอ่ะเดี๋ยวครูถือโอกาสสอนแบบนี้นะสอนแบบพาเดินเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวพาหาที่เดินด้วยนะคะมงชุกแดดดีดีไปขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวนะพาเดินก่อนว้าวน่ารักจังเอ๊คุกคูใช่ปะเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินในหมู่บ้านก่อนนะถามนะคะคบอะไรนะคบแล้วไม่ใช่อยากเทคืออะไรเทคือทิ้งหรือเปล่าอยากเทอ้าวเมีย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 วแมวมาหามามาแล้วเมียวเมียวความรักอ่ะเดี๋ยวนะเสื้อหลุดหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเมียวเมียวเวียนมาเวียนสิเวียนสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวียนสิมาละเขามาอยู่กับครูดูสิดูน่ารักความรักน่ารักมากเลยเอ๊ะโชคดีจังเลยอ่ะโอ้เบี้ยเบี้ยเบี้ยนะดูดูเล่นกับแมวลายนี้พาเล่นด้วยนะพาเล่นด้วยเดี๋ยวจีเบี้ยก็ชอบให้เกาคางจีเบี้ยถ้าแมวมาหารู้ไหมแมวมาหานั่นแปลว่าแมวเลือกเราแล้วนะคะถึงเดินเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าแมวมาเนี่ยอย่าปฏิเสธนะคะรับไว้เพราะว่าจริงๆแมวมีภารกิจมีมิชชั่นในชีวิตคือเขาเกิดมาเพื่อดูดซับพลังงานลบจากมนุษย์นะคะเขามาอย่างเงี้ยเขามาดูดออกหมดเลยเนี่ยแฟนต้องชงต้องชงแล้วมันฉลาดนะแมวนี่ฉลาดมากเลยอ่ะก็จะรู้รถมาตอนไหนก็จะไม่ข้ามเลยโอเคมีแฮปปี้ที่ได้เจอแมวนะคะเป็นความโชคดีแมวน่ารักมากเนาะใครชอบแมวบ้างครูรักแมวมากเลยนะคะรักแมวสุดๆเอาไปเลี้ยงเลย มันมีเจ้าของไม่เหมือนที่เมืองไทยนะที่นี่มีเจ้าของหมดเลยแต่ถ้าไม่มีก็มีแมวที่ไม่มีเจ้าของส่วนใหญ่จะซูวาชคืออะไรมันแบบว่ามันซูวาชคืออะไรเถื่อนอะที่ว่ามันไม่เข้าสังคมอะมันไม่ให้จับถ้าแมวจรจัดแมวจรจัดมันจะไม่ให้จับโอเคชอบแมวมาหาให้รับนะคะเฮ้ยสัญญาณไม่ดีเหรอดียังสัญญาณดียังคะมาเดี๋ยวฝั่งนี้จะสวยฝั่งนี้แสงดีสรุปมาสิที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ครูบอกเมื่อกี้คืออะไรสิ่งที่ผู้ชายตามหา number one ข้อที่หนึ่งคืออะไรหยกกี้โอ้โหหยกเป็นยังไงบ้างคิดถึงหยกนะฟ้าสวยเนาะเดี๋ยวครูพาเดินอีกสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเดินกันนะคะสัญญาณดีนะโอเคอ่ะ
อันดับที่หนึ่งที่ผู้ชายตามหาคือผู้หญิงที่มีความสุขก็สังเกตดิผู้ชายที่ไปผู้หญิงที่ผู้ชายไปมีอะไรด้วยเนี่ยจะเฮ้ยข้ามถนนอันตรายมากคุณแมวเขามาเล่นกับกูแล้วข้ามเฉยเลยรถมาสองคันโอเคเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเยี่ยมนะคะความสุขก็คือความเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานความสุขความร่าเริงสดใสนะคะคำนี้นะร่าเริงเราร่าเริงกันไหมไหนพวกเราร่าเริงกันไหมทักไหนพวกคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่เป็นภรรยาลุกขึ้นมาร่าเริงกันหน่อยสิคะร่าเริงยังไงร่าเริงยังไงทักทายมันไม่เกี่ยวกับความสดความใหม่นะจะบอกให้ไม่เกี่ยวคุณอย่าไปเชื่อสิ่งที่แบบคนบอกว่าโอ้ของสดของใหม่คนมันก็อยากได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักมีจริงคู่เป็นหลักฐานให้ได้ไหมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราต้องไม่ให้สิ่งนี้หมดคือแพชชั่นของเราอย่าให้มันหมดเข้าใจไหมเออเดี๋ยวครูพาเดินอีกนะพาเดินอีกเพราะเสียงมันก้องจังจะสอนจบไหมแต่พาเดินเที่ยวจริงๆตั้งใจพาเดินเที่ยวไปแซซี่ใช่แล้วยานิสาถูกต้องแซซี่ความหมายของมันก็เป็นแบบนี้ไม่ลืมอะไรนะไฮ้โอเคถือเสื้อชอบไหมเดินกับครูเฮ้ยมีที่นั่งนี่ไงที่นี่ดีเออโอเคมาเห็นไหมดีเลยแบบนี้แซซี่ใช่ถูกต้องต้องเป็นแซซี่แซซี่คือความร่าเริงไงความร่าเริงความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาทั้งหลายนะคะอย่าลืมลุกขึ้นมาแซซี่อย่าลืมลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่ร่าเริงเป็นผู้หญิงที่มีความสุขนะคะเลิกแก้แค้นเลิกทำโทษสามีเวลาคุณทำโทษอีกคนนึงเนี่ยคุณกำลังทำโทษตัวเองอันนี้เป็นคำพูดของโทนี่โรบินส์เวลาคุณทำโทษคู่ของคุณเท่ากับคุณกำลังทำโทษตัวเองตามคุณมาอีกแล้วคุณแมวจูเวียน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 ละเวียน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 สิเวียนอุ้ยขึ้นมาแล้วน่ารักที่สุดเลยใส่ชุดเหมือนกันด้วยใส่ชุดสีดำวิ่งตามมาเนี่ยบ้านเขาอยู่ไกลนะยังตามครูมาความรักมาช่วยสอนนี่เป็นหลักฐานเห็นไหมแมวนี่น่ารักมากๆเลยต้องใช้น้ำหอมแซซี่ค่ะจะได้มั่นใจนี่เป็นตัวช่วยด้วยนะเป็นตัวช่วยหลายคนใช้แล้วบอกรู้สึกมั่นใจใครยังไม่มีก็รีบถามตัวแทนอยู่เนี่ยหรือทีมงานได้นะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นก่อนมาครูก็ฉีดนะคะฉีดตลอดแมวชอบคนสวยเนาะโอเคอ่ะสิ่งที่เมื่อกี้ครูพูดว่าถ้าเราทำโทษสามีทำโทษคู่เท่ากับเรากำลังทำโทษตัวเองอยู่นะคะเราทำโทษตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาคุณทำให้อีกคนหนึ่งส่งพลังงานที่แย่ๆส่งพลังงานที่ไม่ดีไปให้อีกคนหนึ่งนะคะมันก็เท่ากับคนที่ได้ก่อนคือใครก็เรานะคะก็เราทั้งสิ้นเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชายตามหาอันดับหนึ่งคือผู้หญิงที่มีความสุขนะคะร่าเริงนะความสุขอย่างเงี้ยในวงเล็บอธิบายความสุขคือพลังงานดี
ร่าเริงสดใสไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวสดใหม่ความสดใหม่อยู่ที่พลังงานค่ะอยู่ข้างในพลังงานมันสดใหม่ได้คุณว่าจริงไหมอายุเท่าไหร่มันก็สดได้คุณอย่าไปเชื่อแบบโหมันต้องเขาต้องของเก่าแล้วเขาไม่กินไม่ใช่ความสดมันอยู่ที่ energy อยู่ที่พลังงานอยู่สมมตินั่งอย่างเงี้ยถ้าคุณจะสดขึ้นมาแบบแฮปปี้ร่าเริงทำตัวเองให้สวยพริ้งทำตัวเองให้มั่นใจเปลี่ยนลุคเปลี่ยนบุคลิกภาพทุกอย่างให้มันดูเซ็กซี่สวยงามคุณว่าสดไหมแบบนี้สดไหมความสดอยู่ที่ energy ค่ะความสดอยู่ที่ energy เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรที่คนในสังคมยัดเยียดให้คุณเชื่อคุณเลือกเชื่อสิ่งที่มันให้พลังกับคุณค่ะอันนี้แพงมากจงเลือกเชื่อสิ่งที่มันให้พลังเท่านั้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นมองดูสิเฮ้ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยครูเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้เยอะมากเลยบอกว่าไม่ได้โฟกัสที่เขาแต่โฟกัสที่งานเวลาพูดแบบนี้รู้เลยว่าโลกของเราตรงกลางมันไม่เติมเต็มโลกของเราตรงกลางล้อมันไม่หมุนล้อมันไม่เติมเต็มเพราะอะไรเพราะฉันอยู่กับโลกของฉันคนเดียวฉันอยู่กับงานของฉันเธอจะเป็นยังไงช่างแล้วโลกเราจะเป็นยังไงก็ช่างฉันอยู่กับวงกลมแรกฉันอยู่กับโลกแรกของฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเวลาคุณมาฟังคุณได้ปัญญานะเวลาคุณได้ยินคนพูดอย่างเงี้ยมันส่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนมันไม่ดีละเพราะว่ามันขาดจุดที่เรียกว่าเรามันขาดการโฟกัสเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันเป็น us เป็นทีมของเราเองเพราะฉันมัวแต่ยุ่งกับฉันอยู่เพราะฉะนั้นครูบอกเลยอย่ามัวยุ่งแต่กับตัวเองการยุ่งกับตัวเองดีทุกอย่างต้องบาลานซ์ค่ะเราอยู่ภายใต้กฎแห่งความสมดุลอ่ะมันต้องมีความสมดุลไม่ใช่แบบโลกของฉันเลยโลกของเราไม่มีมันก็ไม่สมดุลจริงไหมมันต้องสมดุลมันต้องบาลานซ์ทั้งสองโลกสามโลกเห็นภาพตามไหมเราเอนจอยงานของเราครูเอนจอยสิ่งที่ครูทำเอนจอยกับเส้นทางของตัวเองเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองสร้างแต่ในขณะเดียวกันครูก็ไม่ลืมโลกตรงกลางซึ่งเป็นเราในขณะเดียวกันเขาก็มีโลกของเขาก็ทำสิ่งที่เขาชอบอยากทำอยากไปอยากอะไรก็ตามแต่เรากลับมาที่ตรงเราเสมอนี่คืออันดับหนึ่งด้วยนะคะอันดับหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่าลืมโอเคไหมติดตามครูมา3ปีตอนนี้สามีทิ้งไปมีเมียน้อยพอเจอครูนำความรู้ไปปฏิบัติสามีทิ้งเมียน้อยแล้วกลับมาได้เกือบ2ปีเฮ้ยเขาบอกไม่รู้ทำไปได้ไงมีเมียขนาดดีขนาดนี้ที่ไหนได้ความรู้ครูน็อตล้วนๆโอ้โหเดี๋ยวครูต้องไปแคปหน้าจอเดี๋ยวครูแคปหน้าจอนะขอแคปหน้าจอเดี๋ยวไม่เปิดเผยชื่อนะขอแคปหน้าจอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอามาแชร์แล้วคือมันดีมากเลยอ่ะว้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ โอ้โหสุดยอดจากประเทศไหนจากประเทศไหนบอกหน่อยเร็วว้าวนี่ให้เป็นหลักฐานให้เพื่อนด้วยนะคะเป็นหลักฐานให้เพื่อนด้วยมันใช้เวลาเหมือนกันนะที่เราจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเปลี่ยน attitude เปลี่ยนทัศนคติพอเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยคำพูดของเรามันเปลี่ยนการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะโลกตอบรับแบบที่ภายในเราเป็นนี่ครูขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านนะขอบคุณที่มาบอกครูใครที่มีผลลัพธ์แม้เล็กน้อยนะที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยมาบอกครูด้วยนะเขียนมาบอกสดๆก็ดีมากเลยโอ้โหดีใจมากโอ้โหกลับมาได้จริงๆเหรอสุดยอดสุดยอดนะคะถึงเวลาที่ใช่มันก็ใช่นะจริงไหมเพ
พราะนั้นพอวันเนี้ยเราได้กลับมาแล้วเราก็เห็นไหมเราก็กลายเป็นคนใหม่ทั้งสองคนนะคะกลายเป็นคนใหม่ทั้งสองคนไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวว่าเป็นคู่เก่าคู่ใหม่กลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีคุณสมบัติใหม่นะคะนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดผลมันมีผลลัพธ์จริงนะคะนี่มันเป็นหลักฐานให้เพื่อนได้เยอะมากเลยตอนนี้แฟนติดมากโอ้ดีใจมากเลยไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นความจริงครูบอกเลยมันเป็นความจริงแฟนติดกว่าเดิมอีกนะคะแฟนจะติดคุณกว่าเดิมอีกยินดีมากปรบมือให้เพื่อนนะคะครูว่าจะเปลี่ยนมุมไม่เป็นไรเอามุมเดิมเฮ้ยตรงนี้สวยจริงปรบมือได้ภาพสวยแล้วดีใจทรงผมช่างมันเนาะช่างมัน เรารักกันข้างในเราไม่ได้รักกันข้างนอกอย่างเดียวนะเรารักกันข้างในด้วยเห็นไหมทรงผมเป็นไงช่างมัน ที่อยู่เนี่ยรักกันจริงนะบอกให้รักกันจริงๆนะทรงผมยังไงก็รักเห็นไหมคุณไม่ได้มาเพราะแค่ความสวยครูต่อให้ครูเป็นยังไงคุณก็รักครูอ่ะเห็นเปล่าวันหนึ่งถ้าคุณมาเพราะแค่ความสวยครูนะแล้ววันหนึ่งครูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจละก็หมายเหมือนกันกับผู้ชายอ่ะเหมือนกันถ้าคุณจะอยากได้ผู้ชายที่เป็นพูดง่ายๆวางตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชายที่เป็นอยากได้ผู้ชายดีๆเข้ามาเราต้องโฟกัสเขาที่ตัวตนของเรานะไม่ใช่แค่ภายนอกว้าวแพงมากนะคะต้องโฟกัสผู้ชายเปลี่ยนโฟกัสผู้ชายมาที่ตัวตนของเราไม่ใช่เนื้อหนังเข้าใจไหมพิมพ์ไปอีกพิมพ์ไปของแพงของแพงของแพงเปลี่ยนจงเปลี่ยนโฟกัสถ้าอยากได้ผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตเวลาคุณได้มีโอกาสนะคะหรือว่าสมมติใครบางคนกำลังโสดเวลาพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยต้องพรีเซนต์ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่แค่เนื้อหนังถ้าเนื้อหนังเขาจะมาเอาแค่เนื้อหนังคุณเข้าใจป่ะเขาไม่ได้สนใจตัวตนข้างในของคุณเลยบางคนเนี่ยครูบอกเลยสำหรับคนที่กำลังเดทมีไหมคนที่กำลังเดทกำลังคุยกันครูบอกเลยสัญญาณที่ไม่ใช่นะเวลาคุณคุยกับผู้ชายบางทีผู้หญิงเนี่ยก็ตกหลุมรักเขาไปก่อนละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแหมก็ใจมันอ่อนนะครูเขามาชมนิดชมหน่อยก็ใจมันเต้นสั่นๆวันไหวใจเต้นสั่นๆวันไหวเขาทักมาหน่อยก็เสียวซ่านไปทั้งตัวครูบอกเลยวิธีคุยกับผู้ชายรู้ว่าคนนี้ใช่คนนี้ที่คุณจะเสียเวลาหรือคุณจะให้เวลาต่อคือเวลาคุณคุยกับเขาอะเวลาคุณบอกเนี่ยฉันไปทำงานมาโหยฉันไปคุยกับเพื่อนร่วมงานมานะวันนี้โอ้ยฉันไปเที่ยวฉันไปประชุมกับบริษัทมาถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ได้แคร์บอกโอ้เหรอแล้วกลับมาที่เรื่องแบบเนื้อหนังของคุณความเซ็กซี่ของคุณพยายามจะมาแทะลมแบบให้แบบให้เหมือนจะมีอารมณ์มาทางนั้นที่จะคุยเรื่องเนื้อหนังของคุณหรือเรื่องเซ็กซ์จะเข้าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยตลอดเวลาโดยไม่ได้สนใจหรอกคุณเป็นคนที่ไหนไปหาพ่อแม่มาหรือไปประชุมมาเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอยากรู้แค่เรื่องเดียวอ่ะเมื่อไหร่จะได้คุณอันนั้นคือไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะโอ้โหแพงนะเนี่ยแพงอีกต้อง1แชร์ไหมจิเวียนมาอีกแล้วเนี่ยใส่ชุดเหมือนกันเลยเนี่ยน่ารักรักครูเหมือนเดิมโอ้โหทำไมน่ารักอย่างนี้ครูก็รักทุกคนนะรักนะคะรักแล้วก็อวยพรตลอดเลยขอบคุณทุกวันเลยขอบคุณทุกเช้าเลยที่เราได้รู้จักกันนะคะเปลี่ยนโฟกัสผู้ชายมาที่ตัวตนของเราพรีเซนต์ตัวตนที่แท้จริงของเราใช่ตัวตนของเราคืออะไรเขาต้องให้ความสนใจความเป็นเราอะไม่ใช่จะกลับมาที่เรื่องนั้นตลอดโอ้ยูเซ็กซี่มากเลยนะโอ้ยูอย่างนั้นนะพยายามจะมาคุณดูออกไหมจะกลับมาที่เรื่องนั้นตลอดอ่ะนั้นไม่ต้องเสียเวลาแล้ว
นะคะเราต้องวางตัวเหนือกว่าในการเดทอย่างที่ครูเคยสอนใน18เกมโอ้คอร์สนี้ไม่เรียนไม่ได้นะต้องไปฟังนะคะ18เกมฉลาดมากเลยนะคะแต่ตรงตามหลักจิตวิทยานะคะมีตั้ง2ภาคไม่ฟังไม่ได้นะคะคุณถ้าคุณไม่อยากพลาดในการแบบวางเกมอย่างผู้หญิงฉลาดและผู้ชายอยากได้อยากไล่ล่าฟังซ้ำๆค่ะฟังซ้ำเหมือนอาบน้ำทุกวันอะมันจะอัตโนมัติผู้ชายมาทางนี้ปุ๊บโอเครู้รับมือยังไงอ๋อโอเคมาแผนนี้ใช่ไหมฉันรู้แต่แล้วฉันจะวางตัวยังไงเข้าใจป่ะไม่ได้แล้วสุดยอดอ่ะพูดถึงไหนเราต้องคุยกันยาวนะเรื่องแบบนี้ชอบเรื่องผู้ชายเนาะครูก็อยากสอนอีกนะเรื่องเดทอ่ะชอบเรื่องเดทมันแบบกระดี้กระด้ามันพูดเรื่องเดทแล้วมันแบบใจสั่น พวกเราผู้หญิงสาวๆทั้งหลายนะต้องรู้จักแบบครูเคยทำคลิปฟรีอ่ะสอนฟรีๆทำไลฟ์ฟรีอ่ะทำยังไงไม่ให้ใจอ่อนง่ายๆส่วนใหญ่ใจอ่อนนะไม่ได้แล้วครูถ้าปฏิเสธเนี่ยเสียของดีเลยเด้อเข้าไปจีบคนอื่นทำไงไม่ต้องกลัวอย่าเริ่มต้นจากความกลัวถ้าเริ่มต้นจากความกลัวคือคุณจะไปผิดทางหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นทรงผมพิเศษอีกมาเรื่องนี้ไม่ได้เนาะชอบนะเรื่องผู้ชายคุณชอบไหมเรื่องผู้ชายบางคนก็มาคอมเมนต์นะบางคนก็มาคอมเมนต์บอกทำไมคุยแต่เรื่องผู้ชาย จริงๆคำว่าผู้ชายมันเป็นแค่หัวข้อนะคะถ้าใครไม่ได้ติดตามครูก็จะไม่รู้จริงไหมคนที่อาจเข้ามาอาจจะเห็นหัวข้อไงพอเห็นหัวข้อบอกอะไรก็มีแต่ผู้ชายจริงๆพอเข้ามาฟังจริงๆคุณได้อะไรไปเยอะมากนะคะจริงๆผู้ชายเป็นแค่หัวข้อที่ครูพลาดเหมือนพลาดหัวข่าวนะคะจริงไหมแต่เราเนี่ยเรียนเรื่องผู้ชายแบบ มีคลาสเราเรียนแบบมีคลาสเราเรียนแบบความรู้นี่แบบสุดยอดความรู้นี่มันเป็นหลักสัจธรรมอยู่บนพื้นฐานความรักที่มันคลาสใครมาติดตามครูนี่ไม่ธรรมดาครูบอกเลยนะเพราะสิ่งที่ครูสอนนี่มันเป็นสิ่งที่กลั่นกรองแล้วก็นำมาสอนจากหลักสัจธรรมนะคะเป็นอะไรที่คุณรู้อ่ะคุณได้พลังตรงนั้นเลยจริงไหมหัวข้อสำคัญใช่ก็เหมือนพาดหัวข่าวอ่ะพอมาฟังเฮ้ยครูไม่ได้สอนแต่เรื่องผู้ชายเว้ยพอมาฟังแล้วเฮ้ยได้อะไรตั้งเยอะเลยจริงไหมผู้ชายก็แค่เอาไว้ให้พวกเราเข้ามาจอยกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมก่อนว่ายจามเดี๋ยวเดินไหมถึงไหนละครูสอนถึงไหนเดี๋ยวให้ดูวิวท้องฟ้าสวยนะตัดกับต้นไม้ที่ไม่มีใบอ่ะอยู่เพี้ยช้าๆเจ้าเหมียวมาอีกแล้วโอเควิวสวยไหมคะวิวสวยไหมวิวสวยมากเลยเห็นเปล่าโอเคเอาถึงไหนหนาวไหมคะครูไม่หนาวมากเห็นไหมครูถอดเสื้อจริงๆเอาเสื้อมาชั้นหนึ่งเนี่ยถอดเพราะว่ามีแดดดีมากเลยนะคะมีแดดดีสุดๆโอเคอ่ะเดี๋ยวสิ่งที่ผู้ชายตามหาข้อที่สองนะคะสิ่งที่ผู้ชายตามหาข้อที่สองอันนี้แพงมากขอหนึ่งแชร์ได้ไหมขอหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์ค่ะเฮ้ยพลอยประพัดสวัสดีค่ะตั้งแต่ขจัดความกลัวออกไปจากใจชีวิตดีขึ้นเยี่ยมมากพลอยนี่ครูก็เคยได้โคชชิ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นไดมอนด์แซซี่พาริสเป็นยังไงบ้างเนี่ยใครอยากได้น้ำหอมมาบอกคุณพลอยได้นะคะน้ำหอมกับลิปสติกอ่ะ
ข้อที่สองขอหนึ่งแชร์อ่ะข้อที่สองขอหนึ่งแชร์อ่ะเดี๋ยวไปแล้วอาจจะสอนไม่หมดนะจะสอนไม่หมดวันนี้ใครแชร์พิมพ์แชร์มาอีกขอเพิ่มหนึ่งแชร์ข้อที่สองคืออ่ะพิมพ์พร้อมมาอีกพิมพ์พร้อมมาก่อนอย่าเพิ่งไปไหนพิมพ์พร้อมมาสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะข้อที่สองภาพเบลอเหรอมีด้วยเหรอภาพเบลอจริงเหรอจริงเหรออินเทอร์เน็ตเสียงหายเหรอจริงเหรอคะพวกเราได้ชัดไหมได้เห็นครูชัดเจนไหมมีคนพิมพ์พร้อมมาแล้วผู้หญิงแบบที่สองที่ผู้ชายตามหาคือผู้หญิงที่ชมเก่งโอ้ยผู้หญิงชมเก่งข้อนี้ปิดไลฟ์ได้ข้อนี้ปิดไลฟ์ได้ในขณะที่คุณลองนึกภาพตามนะลองนึกภาพตามเราเนี่ยเป็นภรรยานะคะคนที่เป็นภรรยาเออเช่ yes ผู้หญิงที่ชมเก่งเราคนที่เป็นภรรยาบางคนบอกว่าคนที่เป็นภรรยาบางคนบอกว่าชมทำไมเดี๋ยวเหลืองว้ายมันไม่มีอะไรดีให้ชมเลยครูถ้าครูได้มาฟังครูบอกว่าชมสิ่งที่ผู้ชายต้องการคือผู้หญิงที่ชมเขาหัวเราะบางคนหัวเราะเลยครูไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกแต่คุณนึกภาพบางคนนั่งหัวเราะมันไม่มีอะไรให้ชมจะบ้าเหรอไปชมมันเสียฟอร์มเสียท่าเสียศักดิ์ศรีชมแล้วเสียศักดิ์ศรีครูชมไม่ได้ชมไม่ได้มันทำกับหนูวันนั้นวันนั้นหนูยังจำได้แล้วชมได้ยังไงเป็นไหมวันนั้นน่ะ3ปีที่แล้วน่ะมันทำกับหนูอย่างเงี้ยชมไปได้ไงครูยิ่งชมมันยิ่งเหลิงสิมันจะต้องสำนึกได้มาฟังครูบอกต้องมีความสุขจะมีความสุขได้ยังไงจะมีความสุขให้มันเห็นได้ยังไงมันต้องสำนึกครูบอกให้ชมอีกจะบ้าไปแล้วคุณสังเกตคนที่ผู้ชายไปนะชมเก่งไหมคะคุณคะคุณขาพี่คะพี่ขาพี่เก่งจังเลยพี่ใจดีจังเลยพี่สุดยอดมากเลย พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เข้าใจป่ะในขณะที่อีกคนหนึ่งพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นยังจำได้ไม่มีทางให้อภัยมันกลับบ้านมาก็อยู่ย่านนี้เข้าใจป่ะอันนี้รู้แต่เรานะหน้านี้หน้าที่กูแสดงนี่รู้เฉพาะเราโอเคไหมผู้หญิงชมเก่งเพราะฉะนั้นครูสอนเนี่ยที่ครูสอนเรื่องวาจามหาเสน่ห์จำได้ไหมในคอร์สจริตมหาเสน่ห์คลิปที่คนดูเป็นล้านวาจามหาเสน่ห์คำพูดที่ผู้ชายโหยหาและอยากได้ยินหนึ่งในนั้นมีอะไรคำชม
ผู้ชายอยากจะรู้สึกคือมันเป็นอีโก้ของผู้ชายค่ะมันเป็นอีโก้ของผู้ชายที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองยอดเยี่ยมตัวเองทำได้ดีตัวเองเป็นที่ยอมรับตัวเองเลือกสิ่งนี้ดีทำสิ่งนี้ได้ดีทำให้ภรรยามีความสุขเป็นสิ่งที่ผู้ชายโหยหามากเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้เนี่ยครูอยากจะส่งถึงภรรยาทุกๆคนนะคะคนไหนดีอยู่แล้วจงดีขึ้นไปอีกอย่าให้สิ่งเนี้ยมันแห้งนะคะลุกขึ้นมาโมทิเวตตัวเองนะคะแอคทีฟตัวเองในการเป็นคนที่มีวาจาที่เป็นมหาเสน่ห์นะคะใครอยากรู้ลึกไปเรียนในจริตมหาเสน่ห์นะคอร์สนี้ใครจบหลักสูตรนี้คือสุดยอดสามีรักหลงไม่ใช่แค่สามีจะรักจะหลงผู้คนคนร่วมงานความสำเร็จผู้คนจะชอบคุณมากๆเพราะมันเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็หลงรักผู้ชายไม่อาจต้านทานเสน่ห์นี้ได้เลยเข้าใจป่ะเพราะนั้นวาจาเนี่ยไม่ใช่พูดออกมาจากปากคือแม่แม่กลับบ้านเร็วจังนะสงสัยหิมะจะตกมีอย่างนี้ด้วย มีอย่างนี้อีกกลับบ้านเร็วสงสัยหิมะจะตกมีไหมเอ้าพอเขากลับบ้านกลับบ้านเร็วก็ไม่ชมไม่ได้ไปโฟกัสว่าเอ้ยโอ้ดีใจจังเลยพี่กลับมามีไหมทำไม่ได้เสียศักดิ์ศรีพูดไม่ได้ใจป่ะมีไหมใครเป็นแบบนั้น สุดยอดจำได้ทุกเม็ดเห็นไหมเฮ้ยแต่แค่ข้อนี้ข้อเดียวนะแค่ข้อนี้ข้อเดียวครูบอกเลยคุณสามารถเนี่ยอย่างที่เพื่อนมาบอกอ่ะเขามาฟังฟรีๆสามีกลับมาเห็นเปล่าโอ้จริงๆครูสอนในไลฟ์ฟรีๆเนี่ยเยอะมากเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะเดี๋ยวครูขอซับน้ำมูกแป๊บนึงนะคะอ่ะดูวิวไปก่อนดูท้องฟ้าสวยงามมีคนบอกว่าไม่ค่อยได้ชมสามีต้องไปหาคำชมไม่ต้องหานานนะ ไม่ต้องหานานนะ ไม่ต้องหานานเลยคำชมเดี๋ยวพาเดินต่อเดี๋ยวพาเดินต่อแป๊บนึงก็จะวุ่นหน่อยนะมาคำชมนะจะบอกให้วิธีหาคำชมเนี่ยมันง่ายมากนะมันง่ายมากเลยอยากได้ไหมคำชมอ่ะง่ายไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหาข้อดีของเขานะคะอย่างเช่นเขาทำอะไรให้เนี่ยอย่างเขากลับบ้านมาเนี่ยนะคะกลับบ้านเร็วก็ชมสิอ่ะสมมติกลับบ้านไม่เร็วอ่ะกลับสายตลอดช่วงนี้กลับดึกตลอดสมมุติกลับดึกตลอดก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการกลับดึกแต่โฟกัสว่าเขามีอะไรดีที่คุณชมได้เช่นเขามาถึงเขาไปเขากลับมาจากที่ทำงานก็ชมได้แล้วนะเอาพี่กลับมาแล้วขอบคุณมากเลยที่ไปทำงานให้บางคนกระดากปากเพราะไม่เคยทำไม่เคยพูดนะคะแต่ครูมั่นใจในความสามารถของทุกคนครูรู้ว่าคุณทำได้นะคะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่นะคะเป็นผู้หญิงที่สามีนี่วิ่งไล่ล่าอีกครั้งนึงอยากให้สามีจีบใหม่แบบนี้ทุกวันไหมอยากให้สามีจีบทุกวันไหมคะสนุกนะให้สามีจีบอะจีบทุกวันเหมือนให้เขาอยากจีบคุณตลอดเวลาอยากได้ไหมแต่ก็เลิกเล่นบทนั้นนะบทอะไรนะแม่แสนงอนอะเลิกเล่นนะบางทีเขาเหนื่อยเขาไม่อยากเล่นด้วยเขาไม่ได้อยากเล่นด้วยกับคุณนะจะบอกให้เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาอยากจะมารีแลกซ์อยากจะมาผ่อนคลายแล้ว
พอทำงานเสร็จเนี่ยก็อยากจะมาผ่อนคลายอยากจะมารีแลกซ์โอเคเปล่าสามีจะตกใจไหมทำไปเรื่อยๆค่ะตกใจก็ไม่เป็นไรค่ะเตรียมตัวไว้เลยนะคะอาจจะดูแปลกแต่ไม่เป็นไรจะทำเพื่อตัวคุณเป็นคนใหม่เพื่อตัวคุณเองเป็นตั้งเป้าตัวเองเป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมเป็นภรรยาที่มีเสน่ห์พอเราเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่เราก็จะเป็นคนใหม่ในภาพที่เราเห็นตัวเองจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเดี๋ยวโลกก็จะเปลี่ยนตามเรานะคะคนรอบข้างจะเปลี่ยนตามเราเองเห็นไหมทรงผมครูตอนนี้เข้าที่สุดเข้าที่แล้วเหรอเป็นผมม้าตอนนี้จะปล่อยแล้วไงปล่อยมาเวอร์ชั่นเดิมแล้วเพราะว่าขี้เกียจตัดแต่ตัดก็สวยนะคะตัดก็สวยดีแต่กลับมาแบบเดิมดีกว่านะคะรู้สึกมันสะบัดง่ายอันนี้มันต้องจัดนิดนึงนะนานๆทีทำเนาะเวลาไลฟ์เนี่ยจะหมาเห่าโอเคมีใครเขียนอะไรมาบ้างภาพเบลอแต่ทนได้จริงเหรอยังเบลออยู่เหรอนี่ตอนนี้ยังเบลอไหมกูเดินเลยมาเดี๋ยวไปอีกไหนส่งมาบอกสิว่ายังเบลออยู่หรือเปล่าทุกวันนี้เขาเสพติดคำชื่นชมเฮ้ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบที่กูพูดหมดเลยไม่เคยชมด่าเขาบ่อยเอ้ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยรักกันเป็นปาท่องโกโอ้ดีใจมากเลยนะกับผลลัพธ์เนี่ยทุกคนอ่านเป็นหลักฐานด้วยกันนะมันเป็นหลักฐานที่ยอดเยี่ยมมากเลยนี่คือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะสิ่งที่ครูสอนมันทำได้จริงค่ะมันทำได้จริงเขาเรียกว่า actionable คือสอนปุ๊บทำได้เลยผลลัพธ์เป็นแบบนี้เข้าใจไหมมันไม่ได้ยากโอเคเปล่าอันที่3เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้อันที่3ให้ข้อ3นะเดี๋ยวไปเลยสิ่งที่ผู้ชายตามหาสู่ปัญหาการนอกใจสิ่งที่3เนี่ยคือผู้หญิงแบบนี้ค่ะขอ1แชร์เพิ่มถึงตอนนี้ถึง100แชร์ยังมีแต่คนมั่งคั่งเหลือเฟือเลยเนอะแชร์แบบมั่งคั่งเหลือเฟือหน่อยแล้วมั่งคั่งเหลือเฟือสุดสุดแล้วแบบที่3แบบไหนเอ่ยคันจมูกอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนะมีรถแท็กเตอร์มีหนุ่มวัยเกษียณยิ้มใส่ด้วยนะเขาอาจจะเป็นของใครบางคนในไลฟ์นี้คุณเห็นไหมหนุ่มเกษียณทักทายคุณอ่ะก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ใครก็ได้น่ารักมากเลยคุณหนุ่มรถแท็กเตอร์นะคะรถเยอะช่วงนี้โอ้แสงสวยมากเลยเนี่ยวิวสวยมากใช่ไหมข้างหลังเป็นภูเขานะคะที่นี่เป็นแคว้นที่มีภูเขาล้อมรอบสวยงามมากแล้วก็คิดถึงมากเลยนะคะสงบแล้วก็มีทั้งความเป็นเมืองแล้วก็มีความเป็นชนบทด้วยสวยงามกับประเทศก็โทรถึงเราทุกวันเช่นกันเยี่ยมเลยมีคนบอกชอบชมเยี่ยมใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาซิจะให้ข้อที่3เกษราพร3แชร์โอ้โหเหลือเฟือมากเลยเหลือเฟือดูวิวสวยเย้อากาศดีมากเลย
เดี๋ยวตอนนี้มีรถนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงกูข้ามถนนก่อนจะจามอีกแล้วเดี๋ยวขอจามก่อนเอาข้อ3โอ้เด็ดพร้อมไหมสนุกไหมคะสนุกไหมเที่ยวด้วยอยากนั่งตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยตรงนี้วิวดีมากเลยสวยงามสุดๆดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณนั่งก่อนมาต่อดูวิวนะเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนร้านขายยาอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยดูท้องฟ้าสวยมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แชร์ไปแชร์ไป ยิ่งแชร์ยิ่งสวยยิ่งแชร์ยิ่งรวยยิ่งแชร์ยิ่งได้ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับครูนะคะแม่ยามครูสั่งน้ำมูกเอาเห็นชัดเจนนะยังเห็นนะคะยังเห็นนะว้าวนี่สวยสวยเห็นไหมชอบแบบนี้ไหมเป็นแอดเวนเจอร์สเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงรถดังหน่อยเดี๋ยวจะให้ข้อ3ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วบอกหน่อยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมขอหัวใจมาส่งหัวใจมาหน่อยว่ายังอยู่นะคะขอแอคชั่นหน่อยโอเคสวยชัดเจนเยี่ยมโอเคข้อที่3สิ่งที่ผู้ชายตามหาและอยากได้นะคะเป็นการไลฟ์ที่ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งความรู้แพงเนาะคือผู้หญิงแบบนี้ที่ผู้ชายตามหาผู้หญิงที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเขานะคะผู้หญิงที่สนับสนุนเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะครูบอกเลย1อย่าง2อย่าง3อย่างที่ครูบอกใน3ข้อนี้มันสำคัญมากมันเป็นอันดับต้นเลยในการที่ผู้ชายตามหาในตัวผู้หญิงผู้หญิงที่สนับสนุนเขาคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรซัพพอร์ตก็คือให้กำลังใจใช้คำนี้ให้กำลังใจสนับสนุนชมเก่งให้กำลังใจเก่งชมเก่งให้กำลังใจเก่งเอาใหม่นะ1มีความสุข2ชมเก่ง3ให้กำลังใจเก่งสนับสนุนเก่งไม่ใช่แบบเฮ้ยแฟนบอกอยากทำอันเนี้ยบอกเฮ้ยเธอจะทำได้เหรอเฮ้ยโม้แบบนั้นเป็นไงเป็นไงอุ้ยน้ำมูกไหลอ่ะจะไปแล้วกูจะไปแล้วนะนั่งสอนอยู่ดีๆน้ำมูกไหลไม่เคยมีไลฟ์ไหนแบบนี้นะคะนี่เป็นไลฟ์ที่พิเศษมากแต่ละไลฟ์ของกูนะคะที่มีการสั่งน้ำมูกนะคะเบรกสั่งน้ำมูกซึ่งเป็นไลฟ์ที่หาดูยากมากนะคะหาดูยาก
ได้ความรู้ได้เที่ยวแล้วมีการเบรกสั่งน้ำมูกอันนี้เป็นร้านที่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะคุณหาดูที่ไหนไม่ได้แพงนะคะแพงมากเลยแพงมากเลยสนับสนุนเก่งไหมเป็นประเภทไหนที่ไม่สนับสนุนคือแฟนบอกจะทำอันนี้ฝันจะทำอันนั้นหรือจะทำอันนี้หรือเครียดมาจากที่ทำงานเราให้กำลังใจเก่งให้กำลังใจเก่งบอกโอ้คุณยอดเยี่ยมมากเลยคุณทำได้พูดง่ายๆนะนี่สนับสนุนเก่งให้กำลังใจเก่งข้อ 3.1 ข้อ 4ให้ข้อ 4เพิ่มให้ข้อ 4เพิ่มเชื่อในตัวเขาผู้หญิงที่เชื่อในตัวเขาผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวเขาค่ะข้อนี้แพงมากเลยอ่ะเชื่อในตัวเขาคนส่วนใหญ่พอเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เชื่อในตัวแฟนนะคะมองกับมองต่ำด้วยซ้ำมองต่ำว่าเขาทำไม่ได้หรอกเขาทำได้แค่นี้ไม่ได้มองเห็นว่าเฮ้ยเขาสามารถไปทำได้มากกว่านี้เขาสามารถพาครอบครัวไปได้แบบสวยงามเขาสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เชื่อมั่นในตัวเขาเขาสามารถเป็นหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีแล้วดียิ่งขึ้นไปเราต้องเชื่อมั่นโอเคป่ะว้าวน้ำมูกแห่งความมั่งคั่งไงใครเห็นโชคดีมากเห็นป่ะก็คือนี่ออริจินอลถ้าเห็นครูสั่งน้ำมูกคือออริจินอลนะคะเป็นความมั่งคั่งเวลาคุณรู้สึกอยู่ในความมั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยน้ำมูกมาบางทีน้ำตาก็ไหล บางทีน้ำมูกก็มานะชอบไหมเนี่ยคือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากใครได้ฟังโชคดีมากๆเลยสามารถกลับมาตั้งตัวใหม่ทำให้ตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณควบคุมได้นะคุณควบคุมได้แต่เขาจะนอกใจไม่นอกใจนั้นคุณควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้คือตัวคุณเองเนี่ยคือเปลี่ยนคุณสมบัติตัวเองให้เป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมฉันอยากจะดีขึ้นในทุกๆวันเพราะนั้นการที่ฉันอยู่กับพาร์ทเนอร์กับคู่เนี่ยความเชื่อในตัวกันและกันสำคัญไหมสำคัญมากนะคะการที่เราจะเป็นคนมีความสุขสำคัญไหมก็สำคัญมากโอเคเพราะฉะนั้นฝากไว้เพราะว่าคุณลองไปดูสิลองไปดูคนที่นอกใจไปหาอีกคนนึงส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยคือผู้ชายอยากได้ความสบายใจอยากรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญนี่คืออีโก้ของเขาเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรีอะไรเลยแค่เราลดอีโก้ของเราแล้วเราทำในมองภาพของภาพใหญ่ของความเป็นทีมนั่นมันจะทำให้เราก้าวผ่านทุกอย่างเพราะเราอยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นเรามองแล้วชื่นชมเขาในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นเพราะฉะนั้นคุณทำได้ค่ะโอเคใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะยิ่งอยู่ยิ่งรักคอร์สนี้คัมภีร์คุณจำให้ได้เลยคุณฟังหลายๆรอบคุณจำได้ทุกข้อเลยข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้ห้ามทำบางคนทำทั้งคอร์สเลยลูกศิษย์ที่ไปเรียนบอกว่าทำทั้งหมดเลยที่ครูให้หนูไปเรียนที่ครูสอนหนูทำหมดเลยปรากฏว่าทำปุ๊บเนี่ยสามีติดมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีคัมภีร์ชีวิตคู่ที่ถูกต้องนะไม่ใช่วิ่งปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้แต่ได้ผลลัพธ์เดิมมันต้องมีที่มาของข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นหลักสัจธรรมมันเป็น rock foundation หรือเปล่ามันเป็นฐานของหินไหมหรือฐานของทรายเข้าใจเปล่า rock foundation แปลว่าอะไรคือพื้นฐานที่มันเป็นแข็งเป็นหินอะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะมีทั้งแบบไอซีมินานะคะแบบเรียนไอซีมินาที่เห็นภาพแล้วก็แบบไอออดิโอตอนนี้ 6,900 นะใครอยากเรียนรับได้ในราคา 6,900 ส่วนเป็นแบบไอเซมินาตอนนี้ 16,900 บาทนะคะจากราคาเต็ม 35,000 นะคะ 35,000 นะคะ 16,900 ใครอยากเรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักโอเคไหมแล้วครูพูดถึงจริตมหาเสน่ห์จริตมหาเสน่ห์ตอนนี้ราคาปรับมาที่ 19,900 บาทนะคะใครที่อยากจะเรียนคอร์สนี้จบหลักสูตรนี้คือสุดยอดเลยสุดยอดของการเป็นที่รักแฟนรักแฟนหลงแล้วความสำเร็จในหน้าที่การงานมันเป็นอะไรที่คนจะชื่นชอบคุณมากเลยเพราะว่าความสำเร็จของเรามันขึ้นอยู่กับคน 80% มันมีคนมาช่วยไง
แล้วคนจะทำงานให้คุณเขาก็ต้องชอบคุณจริงปะคนจะร่วมงานกับคุณเขาก็ต้องชอบคุณเพราะนั้นเสน่ห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วแต่ดึงมันออกมาค่ะแล้วครูสอนในนี้เป็นหลักสูตรที่สุดยอดมากพรีเมียมมากเลยคอสจริตมหาเสน่ห์นะคะวันนี้ครูขยายให้นะคะขยายโปรวาเลนไทน์วันนี้วันสุดท้ายนะคะโปรวาเลนไทน์วันนี้วันสุดท้ายขยายให้ใครที่อยากได้คอสจริตมหาเสน่ห์อยากได้ซีรีส์แฟนรักแฟนหลงซีรีส์ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะกลับไปดูที่โปสเตอร์นะคะเป็นซีรีส์แพ็คคู่นะคะคุ้มมากๆเลยคุ้มสุดๆลดสูงสุด 20% นะคะคุ้มสุดๆเป็นแพ็คคู่นะคะหรือใครอยากจะได้แบบเดี่ยวก็ได้ติดต่อทีมงานนะคะแล้วใครที่สั่งน้ำหอมแซซี่พารีสนะคะ1ขวดกลิ่นใดก็ได้นะคะรับไปเลย 1,000 บาทเอาไปใช้เป็นส่วนลดในคอสใดก็ได้ยกเว้นคอสใหม่ยกเว้นคอสหาตัวตนครั้งสุดท้ายกับ7กุญแจทองคำสู่ความสัมพันธ์ขั้นสุดยอดคอสนี้แนะนำให้ไปเรียนนะคะ7กุญแจทองคำที่ครูจะสอนเร็วๆนี้นะคะหาตัวตนนี้ครูเทรนเพื่อนๆยังไม่จบนะคะยังเทรนอยู่คอร์สนี้คุ้มมากใครได้เรียนคุ้มมากๆเลยหาตัวตนครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นสองคอร์สนี้ไม่รวมนะคะไม่รวมคอร์สใหม่นะคะแต่รวมคอร์สที่มีอยู่แล้วเห็นนะสุดยอดมากจริตมหาเสน่ห์ตอนนี้มีคนรักคนหลงไปทั่วเลยเนี่ยวันนี้ได้เคลียร์ได้เคล็ดลับแพงไปเยอะเลยขอบคุณครูขอบคุณทุกๆคนและขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็ลิปสติกแล้วก็น้ำหอมลิปสติกใครซื้อลิปสติก4สีครบเซต4สีดับไปเลยนะกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 1,500 บาทนะคะเอาไปใช้เป็นส่วนลดคอสของครูได้เลยหรือน้ำหอม1ขวดรับไปเลย 1,000 บาทนะคะถ้าลิปสติก4สีจะเป็น 4,320 บาทรับ 1,500 บาทฟรีเหมือนได้เงินสดเอาไปใช้เป็นส่วนลดคอสโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะติดต่อตัวแทนที่นี่หรือว่าทีมงานได้เลยนะคะอยู่ประเทศไหนส่งได้หมดเลยนะคะรักทุกคนนะคะขออวยพรให้มีความสุขเยอะๆเป็นความรักแล้วก็ใครที่อยากจะให้ครูไลฟ์เรื่องไหนมีปัญหามีเรื่องไหนที่อยากจะให้ครูตอบเป็นพิเศษนะคะเขียนไปในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวทีมงานส่งมาให้ครูนะคะเดี๋ยวทีมงานรวบรวมมาให้โอเคไหมส่วนใครอยากจะมาเจอตัวครูที่ปารีสนะคะหรือที่เมืองคานนะคะติดต่อทีมงานนะคะอยากจะมาโคชชิ่งแบบส่วนตัวติดต่อทีมงานด่วนๆนะคะนัดหมายด่วนๆเลยโอเคไหมแล้วก็บางคนอาจจะนัดไว้ล่วงหน้าได้นะคะไปแล้วรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสิริพิมลบ๊ายบายก้อยบ๊ายบายนันลินแฟนดูถูกเราประจำหน้าทนไหมคะเดี๋ยวครูมาตอบในครั้งหน้าเนาะโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายขอเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวครูขอไปสั่งน้ำมูกก่อน